สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งเปิดเครื่องรับโทรทัศน์มานะครับนี่คือรายการพิเศษนะครับรายการปิยะมหาราชานุสรณ์ปี2558นะครับจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับค่ะซึ่งรายการในวันนี้นะคะเราจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีต่อปวงชนชาวไทยนะคะและรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราได้นำไปสมทบทุนจุฬาลงกรณ์จุฬาสงเคราะห์นะคะและทุนอาหารกลางวันเพื่อมอบให้กับนิสิตที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับเรื่องราวชีวิตจริงๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับโอกาสทุนจุฬาสงเคราะห์นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมก็เป็นนักเรียนทุนเหมือนกันได้รับกิจกรรมดีเด่นนะคะกิจกรรมดีเด่นเรียนก็พอประมาณแต่ก็ได้รับทุนมาแล้วทำให้เราได้จบการศึกษามานะครับแล้วผมก็รู้สึกประทับใจมากนะครับกับการได้เห็นนะครับพวกน้องๆ นะครับให้ความมุ่งมั่นนะครับทุ่มเทนะครับไม่ย่อท้อนะครับนำเอาความรู้ความสามารถมาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมครับค่ะพี่หอยคะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่นะคะที่ให้เกียรติมารับโทรศัพท์มากมายหลายท่านเลยจริงๆนะคะนะครับท่านแรกเลยนะครับคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลครับค่ะคุณวาสุกรีกล้าไพรีนะคะคุณเมธินีเทพมณีครับคุณสุวรรณาสุวรรณจูทะนะคะคุณเทวินวงวานิชครับศาสตราจารย์กิติคุณดร.คุณหญิงสุชาดากีรนันท์ค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลครับคุณสุนชัยคำนวณเศษนะคะขออภัยค่ะคำนวณเศษนะคะครับผมดร.พรุนะครับโลหารชุนครับคุณสุทนบุญประสงค์นะคะและคุณวิรัตเอื้อนริมิตครับค่ะตอนนี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์02-354-2222นะคะมาร่วมกันสมทบทุนนะคะและถ้าจะนำเงินเข้าบัญชีนะครับมี2บัญชีด้วยกันนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสยามสแควร์นะครับเลขที่บัญชีนะครับจำดีๆเลย 052-0-417-607 ครับและอีก1บัญชีนะครับเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสยามสแควร์เลขที่นะครับ 038-4-60616-2 นะครับและชื่อบัญชีทั้ง2บัญชีนะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นชื่อบัญชีนะครับปิยะมหาราชานุสรณ์2558ครับใช่แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เราพักเรื่องราวดีๆนะคะมาสู่กิจกรรมที่เนยชื่นชอบกันดีกว่าพี่หอยอย่าว่าแต่น้องเนยชื่นชอบนะครับพี่ชื่นชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ชมกิจกรรมท้าดวลสนุกๆเลยนะครับแบบอยากจะให้มาร่วมกันเลยเพราะว่าพอทำแล้วพอท้าดวลแล้วยังทำบุญได้ด้วยใช่แล้วนะคะซึ่งกิจกรรมพวกนี้เนยเคยทำมาแล้วด้วยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วสนุกมากๆเลยนะคะแต่ปีนี้พิเศษกว่าเดิมอีกนะคะซึ่งเป็นการท้าดวลที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะซึ่งผู้รับคำท้าเนี่ยต้องปฏิบัติภารกิจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะคะเพื่อสังคมในสไตล์ของตัวเองค่ะซึ่งแอบบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นไปเริ่มท่านแรกกันเลยนะครับน้องมิ้นมิ้นทิตานะครับสาวสวยเสียงดีคุณภาพมากๆเลยนะครับเธอเลือกใช้เสียงเพื่อถ่ายทอดนะครับเรื่องราวความรู้ด้วยการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ให้กับผู้พิการทางสายตานะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับน้องมิ้นยังพานท้าไปอีกฮะกับผู้กำกับแล้วก็ดารานักแสดงเยอะแยะอื่นๆอีกมากมายนะคะไปชมกันเลยค่ะกับช่วงจุฬาท้าทำดีค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะมินมินทิตาวัฒนกุลค่ะและช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงจุฬาท้าทำดีค่ะเป็นช่วงที่พี่น้องชาวจุฬาของเรานะคะจะมาท้าทายและแข่งขันกันทำความดีค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะมินมีโอกาสได้เป็นคนประเดิมภารกิจนี้เป็นคนแรกรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะคะสิ่งที่อยากจะทำมานานแล้วก็คือการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดค่ะตื่นเต้นมากเลยถ้าพร้อมจะทำความดีมินแล้วตามมาเลยค่ะโปรแกรมที่เราบันทึกเสียงเนี่ยชื่อว่า OBI หรือว่า OBIT พี่เตรียมโครงไว้รอหนูแล้ววันนี้เราจะอ่านกันเขียนไว้หมดเลยฝันข้ามฝันหนึ่งสองตอนที่หนึ่งผจญภัยในรัสเซียเราภาวนาว่าขอให้ได้ไปรถเที่ยวบ่ายนี้ด้วยเถอะถึงเมืองรอสตอฟนาโดนูสัก1 ทุ่มก็ยังดีปั่นไปหาตามโรงแรมนั้นโรงแรมนี้ได้ยินแต่คำว่าเนียดเนียดหมายถึงคำว่า no
แต่เราโดนเรียกอยู่ต่อเป็น2คนสุดท้ายแล้วเขาก็พูดว่ามันนี่เป็นการแจ้งให้ตำรวจทราบว่าคนคนนั้นมาพักที่โรงแรมนี้จริงๆจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดปั่นจักรยานในรัสเซียพี่อ้วนคะเป็นไงบ้างเหนื่อยแล้วสิอ่านรวดเดียวเลยถ้าเกิดว่าหนูจะมาอ่านต่อข้างหน้านะคะอ๋อได้ค่ะได้เสียงที่สนุกสุดอย่างเงี้ยก็ดีใจแทนคนตาบอดนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับพี่อ้วนโมทนาด้วยค่ะดีจังเลยขอให้มีความสุขความเจริญนะคะงั้นวันนี้หนูลาเลยนะคะพี่อ้วนสวัสดีค่ะมินดีใจมากค่ะที่มินได้เริ่มอ่านหนังสือเสียงเขาสักทีแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าที่มูลนิธินี่นะคะไม่ได้มีแต่หนังสือภาษาไทยเท่านั้นนะคะยังมีหนังสือเสียงภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็มีความต้องการสูงมากสาวสวยคนนี้ที่เล็งเห็นแล้วว่ามีสำเนียงที่ดีแน่นอนเนื่องจากชื่อเธอก็กินขาดแล้วนะคะน้องแพทริเซียกูดค่ะพี่ขอส่งไม้ต่อนะคะสวัสดีค่ะแพทริเซียทันชนกูดค่ะพี่มินมอบหมายภารกิจมาขนาดนี้แล้วแพทจะปฏิเสธได้ยังไงคะตอนนี้แพทก็เรียนเสร็จแล้วพร้อมทำภารกิจมากเลยค่ะไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่พี่วอนหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะวันนี้หนูเตรียมหนังสือมาเองด้วยค่ะมีบทความน่าสนใจเยอะค่ะเดี๋ยวนี้งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเครื่องเสียงกันเลยได้ค่ะไปเชิญทางนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะOur patient had been at school. She was laughing, playing with a friend at lunchtime. That pushed the 12-year-old to the brink and over the edge. Blood, bruises, wet hair, naked. Her family can't see this.And we will do it all again and again. It's what we do. สละค่ะ Stop. หยุดโอ้ยเยี่ยมมากได้ค่ะได้อยู่ใช่ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเปลี่ยนแสงการขึ้นสวยงามมากก็ถ้ามีเวลาหนูเองก็อยากจะมาอ่านให้ครบเลยนะคะแต่ถ้าไม่ก็อยากฝากให้คนอื่นมาอ่านต่อได้ใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะหนูขอบริจาคให้มูลนิธินี่ค่ะขอมอบให้เลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะวันนี้แพทก็มีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้มาทำความดีอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดฟังแล้วแพทก็อยากเห็นพี่ๆผู้กำกับแฟนฉันได้มีความสุขแบบแพทบ้างงั้นแพทขอท้านะคะถ้ากล้าขอให้มาทำความดีเพื่อสังคมกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอสนะครับคมกิจตรีมนครับผมบอลวิทยาทองอยู่ยงนะครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนของผู้กำกับแฟนฉันนะครับเพื่อมารับคำท้าของน้องแพทริเซียกู๊ดนะครับเราจะปั่นจักรยานไปแล้วก็ชกกระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับครับปั่นจักรยานแล้วถ้านักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราจะช่วยให้ความรู้ให้คำแนะนำเขาไปไม่ถูกอะไรเงี้ยให้คำแนะนำครับซึ่งเราสองคนเนี่ยมีความรู้มากเรื่องนี้ไม่ขนาดนั้นครับเราก็เลยเชิญเพื่อนร่วมทริปอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงคุกกี้แห่งนิเทศศาสตร์จุฬาครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับอาจารย์ไปเลยครับไปปั่นจักรยานเนี่ยพอเราปั่นจักรยานรอบๆเกาะเมื่อกี้มีวนรอบสนามหลวงนะแล้วคุกกี้ก็พาเรามาถึงวัดโพละแล้วก็ให้ข้อมูลเราว่ามีอะไรบ้างภายในวัดโพแล้วเราไงต่อเราลองไปเดินดูก็มีชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือไหมเอ๊ะคู่นี้น่าสนใจลองดูโอเค Welcome to Thailand Welcome to วัดโพ Thank you you come from Italy I'll show youEverything in Wapo. Okay. Follow me. Okay. Thank you. This is a marble inscription world documentary heritage by UNESCO about Masai. Yeah. Wapo, this is first public school of Thailand. Wow. Yes. About Masai. Okay. Medicine Masai. Okay. Yes.This is the house of the largest and most beautiful reclining Buddha in Thailand. Wow. วันนี้หลังจากที่เราได้ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาในวัดโพนะฮะเราก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะเพราะว่าเราแนะนำเขาด้วยภาษาอังกฤษที่
กระทันกระแทกนิดหน่อยภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเราจัดว่าดีดีมากดีด็อกเอ้ยแต่ว่าเราก็มีความตั้งใจนะครับที่จะช่วยเหลือถึงแม้จะมันจะกระทันกระแทกแต่ว่าสิ่งที่เขารับรู้ดูเขาแฮปปี้ดีแล้วก็ในช่วงจุฬาเขาทำดีนะครับเราขอท้าสแตมป์นะครับให้ไปปฏิบัติภารกิจจุฬาท้าทำดีต่อไปนะครับกล้าไหมสแตมป์สู้คนนะสแตมป์สวัสดีครับผมสแตมป์อภิวัฒน์นะครับได้รับคำท้าจากพี่ๆผู้กำกับแฟนฉันนะครับท้าทำดีผมขอรับคำท้านะครับแต่จะทำอะไรนั้นเอางี้แล้วกันครับมันต้องเป็นสไตล์นี่แหละวันนี้ก็เลยมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเพื่อที่จะมาเล่นดนตรีนะครับให้กับคนไข้แล้วก็คุณหมอโรงพยาบาลความเครียดลงให้เขารีแลกซ์กันนะครับวันนี้ก็มาในชุดของเสื้อผ้าของร้านรอจุฬาครับรายได้ทั้งหมดก็ให้กับการกุศลนะครับน่าจะเป็นการรับคำท้าที่เหมาะสมนะเดี๋ยวลองดูครับไปสวัสดีครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคุณหมอและพยาบาลวันนี้เราอู้งานมาร้องเพลงด้วยกันมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังคอยฉันทำแบบคุณหมอพยาบาลรถด้วยกันที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันและคงไม่ย้อนคืนมาหาคุณหมอครับได้แต่ฝากความจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ารบมือรัวให้กับความสุขของเราในวันนี้ครับตบมือเบาๆเดี๋ยวคนไข้ตื่นครับเคยมาร้องเพลงในโรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าคะโอ้ยไม่เคยเลยครับเคยมาเยี่ยมอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ร้องเพลงระหว่างทางเฉยแค่นั้นใช่ไหมคะดีใจมากครับที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งคือไงโรงพยาบาลก็เป็นบรรยากาศที่มีแต่คนเจ็บมีแต่คนกำลังเป็นทุกข์มานะครับก็เห็นว่าในท่ามกลางบรรยากาศที่มีคนเจ็บคนป่วยก็พนักงานเขามีความสุขมีความสุขแล้วก็มีพลังบวกเยอะมากถึงคนทำงานทุกคนคนที่แวะเวียนมาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรามีพลังบวกให้ไปอ่ะน่าก็น่าจะดีต่อคนไข้คนป่วยทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้ทำภารกิจของผมเสร็จล่วงแล้วนะครับก็อยากจะขอท้าต่อนะครับขอท้าต่อไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังชมช่องก้าวอยู่ตอนนี้นะครับขอท้าให้ท่านทำดีแต่ว่าถ้าท่านคิดไม่ออกนะครับง่ายๆครับก็โทรเข้ามาบริจาคได้เลยครับตอนนี้นะครับแล้วท่านจะทราบว่าการทำดีและมีความสุขขนาดไหนนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ